วันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องของการตอบแทนคุณมารดาบิดาซึ่งพระศาสดาของเราเนี่ยมองว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะมากเหตุผลเพราะว่าบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรจะทำให้เราตอบแทนไปแบบลักษณะของปุถุชนซึ่งเราก็ทำกันอยู่การให้ข้าวให้น้ำท่านช่วยดูแลเลี้ยงดูท่านพาไปหาหมอยามเจ็บป่วยหรือให้เงินทองทรัพย์สินกับท่านแต่มันก็ยังทำให้ท่านเนี่ยไม่อาจพ้นจากความทุกข์หรือพ้นจากทุกขติในสัมปรายะในอนาคตได้พระศาสดาก็จะตรัสสอนการตอบแทนซึ่งพระองค์เนี่ยมองลักษณะนี้ว่าเป็นสัปปุรุษเป็นคนดีลักษณะของสัปปุรุษเนี่ยก่อนพระองค์จะตรัสตรงนี้พระองค์จะตรัสเรื่องของภูมิของอสัปปุรุษกับภูมิของสัปปุรุษว่าคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยเขาเป็นยังไงคือคนดีเขาจะรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณคนซึ่งอารมณ์อันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของสุคติโลกสวรรค์ส่วนอารมณ์ของการไม่รู้จักคุณคนแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณคนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของทุกขติซึ่งในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยพระองค์จะบอกว่าอสัปปุรุษเนี่ยจะมีคติก็คือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยและอสัปปุรุษเนี่ยก็คือผู้ที่อกตัญญูอกตเวทีคือไม่รู้คุณด้วยแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณด้วยในพระสูตรนี้พระองค์จะบอกว่าภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงภูมิอสัปปุรุษและสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุทั้งหลายก็ภูมิอสัปปุรุษเป็นไฉนอสัปปุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีก็ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีนี้อสัปปุรุษทั้งหลายสรรเสริญพวกคนเลวก็จะสรรเสริญกันสรรเสริญความไม่รู้คุณความไม่ตอบแทนคุณภิกขุทั้งหลายความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีนี้เป็นภูมิอสัปปุรุษทั้งสิ้นภิกขุทั้งหลายส่วนสัปปุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวทีก็ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีนี้สัปปุรุษทั้งหลายสรรเสริญภิกขุทั้งหลายความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัปปุรุษภิกขุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งภิกขุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเขาทั้งสองนั่นแหละภิกขุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว